เหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่นะครับที่ชุมชนตรอกโพถนนเยาวราชเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ไฟเนี่ยดับสนิทแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเยียวยาเดินหน้ากันต่อรวมไปถึงการหาสาเหตุนะครับภาพเมื่อคืนที่มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์เนี่ยน่ากลัวมากๆไฟโหมไหม้หนักที่ชุมชนตรอกโพซอย7ถนนเยาวราชช่วงประมาณ 20:40 นาทีนะครับแล้วจุดนั้นเป็นชุมชนขนาดย่อมๆที่บ้านส่วนใหญ่สร้างจากไม้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอาคารสูงนะฮะคุณผู้ชมทำให้การดับไฟลำบากมากๆซอยก็แคบภายในซอยก็จะมีข้าวของวางเกะกะอยู่มากมายเพราะว่าเป็นชุมชนบ้านปลูกติดกันหลายสิบหลังส่วนใหญ่เป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะฮะและที่สำคัญเยาวราชช่วงของวันเสาร์อาทิตย์รถก็ติดอุปสรรคเยอะมากๆจริงๆนะครับในการระดมสรรพกำลังของดับเพลิงมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันเข้ามาระงับเหตุนะครับเกือบ3ชั่วโมงครับประมาณ5ทุ่มกว่าๆก็คุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้หลังจากนั้นก็ฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากคนที่ไปหาของกินแถวเยาวราชต้องรีบแยกย้ายออกจากจุดนี้แล้วโรงพยาบาลเทียนฟ้าที่อยู่ติดกับถนนเยาวราชก็ต้องอบพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเช่นกันนะครับย้ายไปที่ศาลาวัดไตรมิตรครับซึ่งที่จุดนี้ก็จะมีผู้ป่วยประมาณ30คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุได้รับการสำลักควันเข้าไปทำให้ต้องย้ายเป็นการด่วนนะครับมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกไฟดูดไป1คนอีก4คนบาดเจ็บเล็กน้อยล่าสุดทุกคนปลอดภัยดีแล้วนะครับทางผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายตั้งแต่เมื่อกลางดึกจนกระทั่งเช้าวันนี้ท่านก็ไปอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งจุดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ผลการสำรวจความเสียหายเช้าวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยคุณจอยคุณผู้ชมคือจุดเนี้ยจะเรียกว่าเป็นจุดไข่แดงก็ว่าได้หายไปหมดเลยหายไปหมดเลยนะครับเหลือแต่ตอเสาบ้านน่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีตึกอาคารล้อมรอบมีอาคารพาณิชย์มีโรงแรมล้อมรอบหมดเลยนะครับการทำงานเมื่อคืนนี้คือฉีดน้ำยากลำบากมากๆที่สุดแล้วอาคารบ้านเรือนในชุมชนตอกโพจำนวน37หลังเสียหายครับทั้งหมดจาก60หลังคาเรือน37หลังถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีโรงแรม New Empire เสียหายบริเวณชั้น4ชั้น5แล้วก็ชั้น6มีร้านอาหาร2ร้านที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้มีการกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปด้านในนะครับกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วโครงสร้างมันพังถล่มลงมาเดี๋ยวจะมีคนบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่เราเข้าใจอารมณ์ของคนที่ได้รับความเสียหายวันนี้ครับคนที่อยากจะเข้าไปดูซากบ้านของตัวเองคือเขาหวังอย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปค้นดูหน่อยสิมันยังพอหลงเหลือทรัพย์สินมีค่าอยู่บ้างไหมแต่ด้วยความเคารพนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันเอาไว้ก่อนกลัวว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะได้รับอันตรายบางคนถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องอยากจะเข้าไปค้นหาสมบัติสักชิ้นที่หลงเหลืออยู่ครับไม่ได้ครับทุกคนขอร้องขอเถอะผมขอไม่ได้ครับมันเป็นเหตุของท่านผมไม่มีเหตุพื้นที่ประสบผมรับผิดชอบเองผมไม่โทษใครเลยผมขอเรียนตามตรงเลยคือมันนอนไม่หลับจริงๆคือมันหมดจริงๆเนี่ยจะรอมันขนาดนี้แล้วผมขอ20มันไม่ได้รอเลยครับไม่ได้นอนเลยดีกว่าครับแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำการขอเก็บงานอีกนิดนึงครับที่เขียนมาเสียไม่ได้นอนพี่ก็แล้วครับใช่ผมขอบคุณทุกคนมากเพียงแต่ว่าคือผมก็หมดแล้วจริงๆผมอยากจะไปรู้ว่ามันพอเหลืออะไรบ้างในบ้านที่มีของสำคัญอะไรบ้างคะก็มีแค่สมบัติของผมนี่แหละครับที่มีอยู่ในบ้านปลายชีวิตนี่แหละครับเห็นใจนะคะนะส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมยอดตัวเลขผู้ประสบภัยที่มาลงทะเบียนโต๊ะที่เจ้าหน้าที่ตั้งเอาไว้ค่ะตอนนี้มีจำนวนทั้งหมด264คนครับแล้วจะบอกว่านอกจากคนแล้วทุกชีวิตละค่ะก็ต้องเอาตัวเองรอดอย่างที่เห็นค่ะวันนี้เนี่ยพบว่ามีแมวประมาณสัก20ตัวโอ้นี่ค่ะน้องๆเนี่ยถูกนำมาวางไว้ที่ริมฟุตบาทคือเป็นแมวที่รอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้มาได้นะมีคนช่วยเหลือเอาไว้โดยคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเหมือนเสียงระเบิดดังขึ้นค่ะพอเปิดหน้าต่างดูก็เห็นควันสีดำออกมาจากบ้านไม้หลังบ้านหลังจากนั้นก็ตามด้วยเสียงตะโกนของคนอื้ออึงว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้นะคะซึ่งตัวผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้เนี่ยเธอเลี้ยงแมวด้วยก็อุ้มแมวออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยณวันนี้เองค่ะด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นสันนิษฐานจุดต้นเพลิงได้แล้วว่ามาจากข้างในชุมชนครับ
นะคะตรอกโพนี่แหละแต่ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ด้วยความที่มันมีเศษซากปรักหักพังทับถมอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดด้านในเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของโครงสร้างต่างๆทั้งด้านของคุณธเนศวีระสิรินายกสภาวิศวกรบอกว่าตรวจสอบดูแล้วโครงสร้างอาคารเสียหาย2ส่วนส่วนแรกเนี่ยโครงสร้างที่เป็นไม้มีการถูกเผาไหม้เกือบหมดค่ะแล้วไม้มีลักษณะอุ้มน้ำเพราะฉะนั้นแบบนี้ค่ะค่อนข้างเป็นอันตรายถ้าเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่2คืออาคารที่เป็นปูนแม้รอยแตกร้าวจะไม่เยอะและไม่ชัดแต่ด้วยความที่ตัวอาคารตรงนี้เยาวราชค่อนข้างอายุเยอะนะคะเก่าแล้วค่ะเบื้องต้นก็เลยขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เข้าพื้นที่ค่ะเท่าที่ดูตอนนี้คือด้านหลังเราเนี่ยตรงนี้เป็นไม้ทั้งหมดแล้วเพลิงไหม้แล้วยังมีแอร์คอนดิชันอยู่ด้วยไอ้ตู้แอร์คอมเพรสเซอร์ยังวางอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดินเข้าไปต้องระวังข้างบนมันจะร่วงลงมาลำไม้ที่มันอุ้มน้ำเนื่องจากไม้เนี่ยเวลาโดนเพลิงไหม้แล้วเราฉีดน้ำเข้าไปน้ำก็อุ้มอยู่ข้างในพื้นไม้แอ่นพวกนี้จะเดินเข้าไปใกล้ยังไงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไอ้ส่วนที่จะที่ยังดับเพลิงอยู่อย่าเพิ่งเข้านะครับมันได้ไม่คุ้มเพราะเดินเข้าไปเมื่อกี้นี่ก็ค่อนข้างลำบากอยู่การช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้กทม.ตั้งจุดพักพิงสำหรับผู้ประสบภัย4จุดด้วยกันนะครับจุดแรกอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ครับจุดที่2อยู่ที่วัดชัยชนะสงครามจุดที่3คือวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและจุดสุดท้ายห้องประชุมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยครับซึ่งตำรวจนครบาลสั่งบูรณาการจัดกำลังตำรวจเข้าไปตรวจตาพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินที่หลงเหลืออยู่นะครับวันนี้ทีมงานวันช่วยได้สำนักข่าววันนิวครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำถุงยางชีพวันสร้างสุขไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ตรงจุดพักพิงชั่วคราวที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับจุดนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นแรงงานต่างด้าวอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เหมือนกับคนไทยในบางสิทธิ์นะครับก็ฝากคำขอบคุณมาให้กับพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันด้วยผ่านทางวันช่วยได้สำนักข่าววันนิวนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีความทุกข์พบว่าใครเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆนะครับผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันแล้วทีมงานวันช่วยได้ก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทุกคนนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นทุกเรื่องราวแย่ๆไปให้ได้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์